ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่จากเหตุการณ์มีผู้สูญหายทางแม่น้ำยมเมื่อเย็นวันที่2ที่ผ่านมาจากการซ้อมฝีพายเพื่อจะทำการแข่งขันเรือในงานประเพณีในวันที่15-16ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งผู้สูญหายรายที่1คือนายชยาการแสงโชคอายุ31ปีสวมเสื้อสีม่วงกางเกงขาสั้นสีดำรูปร่างท้วมสูงประมาณ170เซนติเมตรประชาชนหมู่ที่4ตำบลเวียงทองและรายที่2คือนายพานุพงศ์สุริโยอายุ27ปีสวมเสื้อสีน้ำเงินแขนสีน้ำเงินเข้มรูปร่างผอมสูงประมาณ170เซนติเมตรซึ่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำตำบลเวียงทองที่มีนางสาวนงลักษณ์มัทะปลัดอำเภอสูงเม่นร่วมกับนายเสรีเวียงนาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่และหน่วยงานต่างๆร่วมวางแผนการดำเนินการค้นหาผู้สูญหายโดยนำเรือล่องตามลำน้ำยมทั้งสองฝั่งหากการค้นหายังไม่พบผู้สูญหายในเวลา 17:00 นทางศูนย์จะยุติการค้นหาเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยและในส่วนของวันพรุ่งนี้หากยังไม่พบผู้สูญหายต้องประเมินสถานการณ์ของมวลน้ำต่อไปถ้าหากมวลน้ำมากคาดการว่าอาจจะลอยไปไกลจากจุดที่เกิดเหตุเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวและมีปริมาณมากหรืออาจลอยติดกับเศษซากไม้วัชพืชที่ติดอยู่กลางแม่น้ำยมและหากยังไม่พบต้องรอให้ปริมาณน้ำลดลงทั้งนี้ทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำตำบลเวียงทองจะพยายามค้นหาผู้ประสบภัยต่อไปและขอประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาชนที่อาศัยติดกับแม่น้ำยมช่วยกันสังเกตการหากพบผู้ประสบภัยติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำตำบลเวียงทองหมายเลข054-626-983ต่อ124 061-685-3228และ083-478-9262ค่ะผู้ประสาทในตอนนี้นะครับบอกได้เลยนะน้ำค่อนข้างแรงนะครับและการลงเรือแต่ละครั้งนะครับบอกได้เลยนะขาขึ้นมานี้อุปสรรคเยอะนะครับเพราะว่าด้านใต้ของลำน้ำครับมันมีทั้งเศษสะวะเนี่ยต่างๆบางทีมันจะเป็นฮาร์ดนะครับพ่อเขาไปเห็นนะครับสิ่งที่ผมขับเรือไปเมื่อสักครู่นะครับไปถึงบ้านงงครับขาขึ้นมาบริเวณมุมเนี้ยมันจะมีคล้ายๆกับเป็นฮาร์ดอยู่นะครับเวลาขับขึ้นมาขณะขับขึ้นมาในกลางลำน้ำนะครับมันยังเจอแบบเศษสะวะอยู่นะครับจุดสังเกตต่างๆนะครับตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้จมอยู่แถวนี้นะครับจุดสังเกตจะมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดจุดแรกนะครับสถานีสูบน้ำนะครับ1 2 3และ4นะครับจุดตรงนี้นะฮะที่อาจจะผู้ประสบภัยนะครับอาจจะเข้าไปติดไอ้ฮะนะครับด้วยว่าพอน้ำมันตีเข้าไปแล้วมันอาจจะโดนวนอยู่ในของตัวเครื่องสูบนะครับและนี่ข้อสันนิษฐานคร่าวๆนะครับวันนี้ก็มีผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับก็คือท่านประหลัดนะครับเป็นผู้บัญชาการกองณจุดเกิดเหตุนี้นะครับตัวนี้สูงเกียงสูงหน้ามันตัวไหนตัวนี้ใจฝ่ายมันอ๋อคือมีฝ่ายตรงนี้มันเป็นฝ่ายกระสอบทรายกระสอบทรายแล้วมันจะติดเบ้ออย่างเงี้ยอ๋อครับทุกชุดเลยทีนี้สถานีสูงหน้าใจครับเพราะว่ากระสอบขั้นหน้ามันสูงส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ตอนนี้เริ่มกล้ามให้เบ้อตัวนี้ครับแล้วก็เมื่อสักครู่ถามทีมกู้ภัยแพร่นะครับเมื่อพี่ชายสอบถามไปนะครับจุดเขาเรือสองลำนะครับจากสะพานบ้านวนจะลงไปติดสะพานบ้านโป่งคาดว่าระยะทางตัวนี้ประมาณ3กิโลนะครับจากจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้ประมาณ5กิโลนะครับจุดบ้านวนเนี่ยประมาณ5กิโลนะถ้าลงไป3กิโลประมาณ8กิโลนะครับณตอนนี้นะครับถ้าคิดว่าอาจจะไปถึงแต่ตอนนี้สถานะการน้ำเขามันมาเรื่อยๆยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น้ำแรงตัวอาจจะไกลกว่านี้ก็ได้ครับนะครับมีหน่วยไหนคือเพิ่มเติมอย่างเราครับน้ำท่ามแล้วครับเราต้องสังเกตดูดีแบบติดโผงข้างต้นไม้ข้างทางคนหามาจะเจออย่างนี้แต่ผมมันเจอหลายระยะไปไกลไหมครับพี่จากจุดที่เกิดเหตุสมมติว่าจุดตกตรงนี้ระยะที่พี่เชนเจอบางครั้งกี่เมตรกี่กิโลประมาณ2
2โล5กิโล10กิโลมีอาจจะเลยนะครับตอนนี้อาจจะเลยเพราะว่ามวลน้ำน้ำมันแรงขึ้นเชี่ยวถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าของเราไปติดโขดหินด้านล่างนะครับหรือว่าติดตรงศอกเขาเรียกว่าลืบหินใช่ลืบหินต่างๆในน้ำนะครับจุดนี้ครับจุดแรงก็จุดนี้ครับที่ว่าเคยครับที่ว่าใครโคตรไหนเคยได้เด็กตรงไหนท่านนี้ทานมาครับท่านทานมาแน่มันไม่เยอะขนาดนี้ล่าก็มันจะทานของแฟนไปคือพลังซุ้มเนี่ยหมูแปดอันนั้นหมูห้านี่หมูห้านะครับหมูแปดตัวนี้ที่วันแต่สองคืนแล้วแบบไปติดหินตรงนั้นแล้วมาป้านสะพานปูนของอ่านเกินคำลือลอยขึ้นนี่เลยใช่ลอยขึ้นแล้วก็ป้านห้ากิโลอาจจะแต่ติดสองปีนั่นก็หลายปีก่อนก็เคยติดท่านหลายปีก่อนแต่ว่าคือเขาโจมตีน้ำพลังไฟฟ้าเขาว่ายน้ำเล่นไอ้นั่นเนาะเออในนี้ค่ะเพื่อจะเจอเพื่อจะไก่ลอยขึ้นกระติ๊ดเลยมันน้ำน้อยครับน้ำน้ำน้อยแต่นี่เชี่ยวนี่อาจจะไปไก่คิดว่าเกินสิบก็ได้